ลงเนี่ยผมเอาน้องผมเขาแกงเนี่ยไลนิ่งสตาร์เนี่ยแล้วสล็อตมันยังไงเนี่ยไอริโอเนี่ยไอริโอเนลเนี่ยที่แข่งกับเราเนี่ยที่เล่นไม้ลั่นเนี่ยอยากได้แกงได้บ้างไอริโอเนลก๊อตเราดิก๊อตไหนอะมันเอาก็ตามใจแล้วแต่ลุงอะผมไงก็ได้ไอจุกอะไอจุกไปเล่นเหรอไอเดอร์ลิงว้ายไม่มีตังค์ครับเอาเลยครับกูซื้อให้มึงเล่นปะล่ะได้ครับจะซื้อเล่นเนี่ยเอาจุกมาดิตีเรามันไม่ค่อยหาอยู่แล้วด้วยไอ้เหี้ยแต่พี่ตีใบก็จะอยู่ได้ไงอ่ะตีติดนมแบ็กติดนอนส่วนเลิกติดทรงจะมีได้ยังไงอ่ะตีเราอ่ะฮะพวกกูอยู่ตลอดพวกกูอยู่ตลอดโอ้โหยืนนี่เลยอ่ะไอ้จุกยืนไหนเนี่ยมึงอะไรอ่ะไอ้เหี้ยพวกมึงอะไรอ่ะพวกกูอยู่กันตลอดไอ้ด่าอ้าวเอ้ยแต่พี่ติบัดดี้ผมนะพี่ต้องอยู่กับผมดิเราบัดดี้กันนะบัดดี้ในเมืองไงบัดดี้ในเมืองเราต้องด่ากูว่าด่าลุงกับกูไปผมก็ด่าตัวเองก็ด่าทุกคนผมก็ด่ากันหมดไปก็เดี๋ยวมันมาตามเล่นพร้อมเรามันจะทันปะก็ทันมันไม่ต้องทำอะไรหรอกมันทันก็เราเวล 30ทันแต่จุกจะหลดเลยป้ามึงจะหลดเลยป้ากูจะส่งเกมมึงอยู่ยันเช้าป้าพวกกูเล่นยันเช้านะเที่ยงไหมไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงต้องไปแกงกับโกเจมโกลีอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไปริวโมซี่เดี๋ยวก็เจ็ดกีไปนะมึงอย่าไปกวนสมาธิไอ้แต่เขาซื้อเกมให้เขาทำอะไรเนี่ยโอ้จะคุยธุระสวัสดีลุงด้วยริวสวัสดีครับเดี๋ยวรอหนึ่งเขาซื้อเกมสตรีมอยู่ดิเอริโอเขาซื้อเกมให้กูอยู่โอ้โหกูจะเล่นเนี่ยกูจะเป็นเอลลิงเนี่ยจะเป็นใครทีเนี่ยเอลลิงไอ้เบนมึงเป็นอะไรเฮ้ยแล้วสรุปเลยกอตติสยังไงวะไม่รู้เหมือนกันมันไม่เข้ามาเลยเหรอแล้วมันเอามันออกไงอะออกแบบตายกระชากหัวมาตบอ่ะกลางสี่แยกอ่ะมันจะเข้ามาทำไมมันเข้ามาก็ตายอ๋อมันเอาของมันก็เล่นกับแก๊งไปเยอะเหมือนกันอ่ะแต่นี้มันก็โดนเล่นแป๊บหนึ่งนะมึงคืนเงินกู3,000นะไอเหม็นอะไรครับโลงถ้ามึงเล่นแป๊บหนึ่งมึงคืนเงินกู3,000นะไม่ผมเล่นยาวเลยไม่มีดีแล้วไปโหลดเลยลงเนี่ยผมเอาน้องผมเขาแก๊งเนี่ยไลนิ่งสตาร์เนี่ยแล้วสล็อตมันยังไงเนี่ยไอริโอเนี่ยไอริโอเนลเนี่ยที่แข่งกับเราเนี่ยที่เล่นไม้ลั่นเนี่ยอยากได้แก๊งได้บ้างก่อนไอริโอเนล60ครับ60แล้วมึงออก60แล้วไงคุยกับพี่ลิกนะครับโอเคลิกว่าไงเขาให้แล้วแต่ผมนะครับไม่มีปัญหานะใช่ครับโอเคไอแก๊งเราว่ากี่คนวะเมื่อวานนี้ไม่ได้เอาเข้าปะยังมาว่าจูดาเข้าไอริโอไม่มีอะไรนะมีฝีมืออย่างเดียวต้องเดี๋ยวขึ้นไม้มันก็จบแล้วมันเล่นแต่ไม้มันมีนี่น่ารอนขอบนี่เหรอมันเล่นปืนน่ารอนเนี่ยมึงเข้าไปริโอเนลไอสัตว์เล่นไม้แล้วไอเฮียนี้ถ้ามึงทำผลงานนี่เหมือนเนสตี้นะไอเฮียเสียชื่อนามสกุลนะอ๋อริโอเนลเมสซี่เหรอลุงครับผมส่งไปให้ลุงดูแล้วลุงไม่เชื่อผมอะในโทรศัพท์อะไอ้เหี้ยนี่อู้มึงอะไรนักหนาเนี่ยไอ้ขี้โม้เนี่ยก็ลุงไม่เชื่อเนี่ยผมส่งไปในโทรศัพท์เนี่ยเอาลุงไม่แล้วตอนนี้มันว่างหรอตัวไหลเป๊ปไม่ลุงแล้วเรื่อยกอตติสยังไงนี่เคลียร์มันยังไงนี่ยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนอะมันไม่เห็นมาเลยมันไม่มาแล้วบ้างมันกลัวตายอะหาตายโหงมันก็ไปแบบไปเลยอะไม่รู้อ่ะงั้นก็ต้องไปแจ้งนายกอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะพี่แป๊บเรื่องมีคนเดียวก็น่าจะต้องให้เป๊ปป่ะให้เป๊ปลองตามมาดูอ่ะใช่แล้วใครพักบ้างอ่ะนะรอนพักหรอนะรอนไม่นะรอนพักสล็อตเฉยเขาก็มาสวัสดีครับพวกที่แจ้งอ่ะนี่ไงไอ้ลุงเนี่ยหายไปเลยเนี่ยไอ้ลุงเนี่ยลุงอาคมไปไหนมาลุงขุนพันไปไหนมาเมื่อวานผมต้องตื่นไม่ผมนอนเร็วผมต้องพาหมาไปทำหมันตอนวันนี้ไงอ๋อตัดไข่หมาเองนะตัดไข่หมาเองเลยนะแล้วผมไปเย็บอุ้ยไม่ได้แล้วลุงยิ่งมีดราม่าอยู่น้ำร้อนลุงโดนนะโดนเลยนะล่าสุดนี้น้ำร้อนน้ำร้อนลาดหมานี่เป็นเรื่องเป็นราวระดับประเทศเลยนะผมกำหมัดกู มึงต้องมาดูคำพูดกูอาจจะไม่แต่การกระทำกูหมากูอยู่ดีกับกูอีกตอนนี้มึงรู้ป่ะมึงรู้ป่ะว่ากูไปเที่ยว3-4 วันกูไปเที่ยวหมากูนอนโรงแรมคืนละพันนะเว้ยตัว2,000นะเว้ยห้องแอร์ห้องใหญ่อะหมากูอะได้นอนแพงกว่าคนอีกไอ้เหี้ยเปิด24อ่ะง่ายๆอ่ะก็เดาะอยู่สบายอ่ะหมากูเนี่ยอยู่สบายที่ใช่ครับที่เขาเอาน้ำร้อนราดหมาอยู่เลยแล้วที่เขาออกมาขอโทษอ่ะเหี้ยหมาผู้ดีจัดหมากูเนี่ยสรุปออกไอ้คอติสยังไม่เคลียร์ตลอดก็คือมันก็อยู่ในแก๊งใช่ไหมตอนเนี้ยต้องเดี๋ยวต้องจบโลไงอ๋อก็คือชื่อมันก็ยังค้างอยู่แต่เอามันออกแน่แต่คือทรงนี้มันไปแล้วนะทรงนี้มันไม่อยู่2-3 วันติดนี่คือมันไปแล้วเนี่ยใจมันไปแล้วแจ้งได้เพราะว่าเราทำสัญญาไปแล้วไงเราทำสัญญาไว้ก็จบโลผ่านทางอากาศก็ได้อะไรนะต้องมาก็ตายไม่เข้าดีกว่าแล้วมีใครอีกวะแล้วมีใครอีกนะลุงจบโลผ่านอากาศด้วยผ่านสายเลนมีใครอีกนี่คอติสยังไงไอ้แป๊บลองตามให้ตอนนี้ครับจบโลแบบเชื่อจิตอ่ะตอนนี้กำลังมีเลยนะเชื่อมจิตอ่ะครอบครัวเชื่อมจิตอะไรอ่ะครอบครัวเชื่อมจิตอ่ะมีขึ้นไหมกูฮาเนี่ยกูฮาเขาจะแวะไปเยี่ยวอ่ะตอนนี้หนุ่มกันชัยเขาไอ้นี่โยที่เขาไปขึ้นตำรวจนู้นเนี่ยโรงพักอ่ะที่จะไปเยี่ยวอ่ะที่จะไปเยี่ยวโดนกันอ่ะตอนนี้ต้องเรื่องใหม่แล้วเรื่องนั้นก็เงียบเข้าห้องน้ำไงก็ผมจะเข้าห้องน้ำอ่ะตอนนี้เรื่องนี้กลับมาใหม่แล้วไม่หุบเข้าละก็ไม่ให้เข้าไงครับก็ผมจะเข้าห้องน้ำเฮ้ยแล้วเราก็มีคนนึงอีกไอ้มาร์คเพื่อนในกีนอีกลุงโอ้แต่เซตใหม่เข้ามา3 คนนี้คุณภาพทุกคนนะครับจอจะได้เนี่ยนักลบงบแม่มีป่ะนักลบงบแม่มีเมื่อวานนี่ไงมันจะมาเข้าอยู่นักลบงบแม่ผมเห็นมันว่อนอยู่นะโซเชียลอ่ะโอ้โหเอ้ยไปส่งทักมาหาตอนทุ่ม 1ว่าลาแอร์ดรอปครับเข้าช้าจะถึงบ้านแล้วแล้วก็ออฟไลน์ไปแล้วครับตอนนี้ไม่เห็นใครอ่ะไอ้ก็ติ๊บรู้ไม่เดี๋ยวพวกเราเปิดโหวตกันตอนบาร์เดี๋ยวพวกเราเปิดโหวตกันเปิดโหวตยังไงเราก็ใจอ่อนนะเราเป็นคนขี้ใจอ่อนไม่ก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวนะของมึงหรือเปล่ากูไม่เคยใจอ่อนนะใจอ่อนโหวตว่าไม่โหวตเอาเพราะว่ามันเอาเปรียบเพื่อนเว้ยมึงคิดว่าคนเอาเปรียบเพื่อนมันจะอยู่กับเราได้ปะล่ะมันบอกว่า10 นาทีกำลังจะถึงบ้านครับ10 นาทีให้มันมาอธิบายอ่ะว่ายังไงไอ้บาดีเมื่อวานน็อกก่อนน้องชายนัดรอนเมื่อวานน็อกก่อนหลับเหรอใช่เว้ยใช่ครับเอาเหรียญที่พี่ให้ไอ้พวกไอ้มาดีพวกไอ้จุกอ่ะเดี๋ยวกูจะไปคุยให้พวกมึงนะน้องยี่ต่ออะไรลงคุยให้มึงไงแม่งแล้วโอ้ไม่เอาเย้สตรีมเมอร์ชื่อดังไอ้สัตว์กูขึ้นเวทีกูขอลายเซ็นด้วยนะขึ้นเวทีอ่ะกูขอลายเซ็นด้วยนะถ้าเป็นไปได้นะแต่เดี๋ยวกูจะซื้อแม็กลาเรนลุงเองเดี๋ยวกูรับไอ้มึงเอาเลยเหรอมึงถอยเลยเหรอเดี๋ยวถ้าแบบปุ๊บปั๊บแบบลงปากกาปุ๊บกูทำสัญญาลงเลยแม็กลาเรนเฮ้ยวันนี้ใครไอ้เป๊ปวันนี้ไอ้ใครไม่อยู่เกิน5 ชั่วโมงวะไอ้สุภัทรเลยครับสุภัทรเป็นคนเช็คครับลุงครับลุงผมเช็คแล้วแต่เราออกไปซ้อมด้วยลุงออกไปซ้อมไม่ถึงอยู่แล้วตั้งแต่2 ทุ่มไงไอ้สุภัทรตั้งแต่2 ทุ่มมา2 ทุ่มไอ้ครับ2 ทุ่มพี่ซื้อได้ซื้อเซรามูนถ้ากูได้ลุงอาคมบ้านจ้างไอโอดีวันละพันไรครับนั่นไงลุงอาคมมา2 ทุ่มทำไมไอโอดีมาเล่นเกมอ่ะนะผมมาตั้งแต่บ่ายแล้วครับเอาไปดิเอาเยี่ยวนี่กลับมาเอาไอวินเทจไม่ได้ควายวินเทจมันไปเลี้ยงเมียไอ้โง่เมียมันคลอดคือไอ้เชี่ยวินเทจเนี่ยต้องมาคุยกับกูคือมึงกำลังจะมีลูกยังไม่ต้องคิดก็ได้จริงๆอ่ะกำลังจะมีมันยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นด้วยเอาจริงๆอ่ะไม่มันอยากเลิกเล่นเกมน้องมันอยากเลิกเล่นเกมมันไม่ได้อยากเล่นเกมแล้วแต่ไอโอดี้มาเหรอไอจุกจะจ้างมันบอกว่ามันมีสัญญามันจะจ้างมันเล่นเกมมันมาอยู่แล้วไอโอดี้จะจ้างมันจ้างเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่วันละพันมันบอกเนี่ยวันละ100โอ้ยควายพ่อมือเฮียสั่งหลายแบรนด์ยังไม่ได้เลยเฮียวันละ100อ่ะเฮียอาหารเดี๋ยวนี้รวมค่าส่งก็150เลยสัตว์ ค่าเด็กค่าไฟค่าน้ำไม่มีกินแล้วได้พี่จ้าพี่ดีอย่างนั้นไม่มีกินเลยนะนี่บ้าน30,000โอ้โหรวยเลยนี่วัวเดี๋ยววันไหนมีพัดลมชมทีวีทางอะไรเงี้ยเปลี่ยนเงี้ยเสื้อใหม่เลขอะไรอ่ะเปียวว่ะเสื้อใหม่เลขอะไรอ่ะ5758ครับลุง5758เหรอใช่ครับอันนี้รอธนาคารเที่ยงคืนใช่ปะไอจุกมึงหล่อจัดเลยอ่ะมึงทำผมทรงใหม่อ่ะทรงหมอยกัดฟอกกอดพ่อกูชอบตัวที่ว่ามันแบบขย้ำไม่ต้องมานั่งเซ็ตเป่าผมใดเอาผมอะไรเงี้ยชอบเหมือนกันแต่หัวมันง่ายปะวะทรงนั้นอ่ะมันปะไม่มันเอาจริงถ้ากูไว้ผมยาวๆนะเว้ยกูเป็นแบบนั้นเลยหัวกูอ่ะใช่มันแบบว่ามันจะเป็นแอปเปิลเลยถ้ากูไว้แบบยาวๆอ่ะกูต้องตัดตลอดอ่ะผมกูเป็นผมหยิกอ่ะกูอยู่ไม่ได้เว้ยถ้ากูไว้ตรงผมเก่าคือแบบว่ากูสระผมวันได้ปะสระวันหนึ่งอีกวันหนึ่งคือมันแบบว่าคือมีคนแนะนำกูบอกว่าต้องห้ามหัวโดนน้ำ1 วันอะไรเงี้ยแต่กูอยู่ไม่ได้ไปพอกูต้องโดนน้ำมันก็เหม็นนะเหม็นดิผมมันห้ามโดนน้ำมันอยู่ไม่ได้เว้ยถ้าหัวไม่โดนน้ำอ่ะแล้วพอมาใช้ทรงเนี้ยแม่งมึงใช้ที่สระผมของอะไรใช้แบบว่าไม่ใช้ผมตรงอ่ะไม่มึงใช้ของอะไรตอนเนี้ยเดี๋ยวกูจะบอกให้กูเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับน้ำยาสระผมมึงใช้ของอะไรใช้ของเคียอยู่ที่บ้านดีเคียแต่ว่าจะไปซื้อใหม่อยู่ถ้ามึงอยากผมแบบมี value มึงใช้โดบอ่ะหล่อจัดอย่าใช้แพนทีนนะไอ้สัตว์ถ้าแพนทีนหัวมึงจะเรียบแป้เหมือนแบบพวกหัวล้านอ่ะแพนทีนอ่ะโดบมันไม่ได้เป็นแบบยาวตรงใช่ไหมใช่มันจะแบบเป็นมันจะพองอ่ะถ้ามึงใช้มันจะแบบว่ามีแวลูผมกูสั้นอยู่ด้วยเลยตอนเนี้ยถ้าทำยาวมันจะสวยกว่านี้แล้วก็ใช้ทีเมนป่ะทีเมนแล้วก็ไอแล้วก็ที่ฉีดแบบผมรอนอ่ะก็ได้นั่นก็ได้แต่น้ำยาแต่ไอเนี้ยสระผมมามีส่วนจัดเลยแชมพูอ่ะมีโคตรมีส่วนกับทรงผมเลยกูบอกให้โดบอะไรวะโดบอ่ะมันจะเป็นโดบแบบสีทองแบบว่าฉลากมันจะสีทองอ่ะดีอันนี้ดีสูตรไหนก็ได้อ่ะได้แต่ถ้ามึงอยากได้ผมตรงแบบสวยๆก็คือต้องใช้แพนทีนเท่านั้นไม่เอาอยากได้แบบฟูๆโดบฟูๆยิกๆอ่ะโดบเยสไม่โดบเฮ้ยแต่หลอดจริงมึงหลอดจริงตรงมึงหลอดจัดเลยไม่เนี่ยมึงไปซื้ออะไรอะไรมาตึกแดงไม่ซื้อเดินเล่นแบบแล้วกุชชี่นี่ของจริงใช่ป่ะที่ใส่อะไรนะกุชชี่นี่ของจริงปะกุชชี่เสื้ออยู่ยืมไปไหนมาจบอะไรไปไหนมานี่ผมไปเดือนไงไปเที่ยวแถวตึกแดงเจอจากเรื่องสุดไปหมดอ่ะตอนนี้มันไปทุกแก๊กอ่ะมันไปอยู่ก็ SMD อ่ะไปท่ามกลาง SMD อ่ะลุงอย่างหลุดอ่ะไอ้จุกอ่ะใช่หรอใช่ผมรู้จักทุกคนอ่ะผมจะรู้จักทุกแวดวงละตอนนี้อ้าวเฮียเอ้ยใครลุงอาคมมีข้าวว่าลุงอาคมมีครับมีตั้งก่อนหน่อยดิ702เอ้ยต้องอย่างนี้นี่วะสรุปคนมาสายยังไงเนี่ยสุภัสได้แล้วครับลุงให้แยกเปลี่ยนเสื้อก่อนถ้าแอร์ดรอปก็4 คนเท่านั้นแล้วก็ดู2 กลุ่มเดี๋ยวดูชื่อแล้วครับมึงเช็คชื่อดิมึงปรับเลย